มาสอบถามเรื่องอาหารนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าคนไข้เป็นไตนะคะก็จะหนีไม่พ้นคำถามหนึ่งที่จะเจอกันบ่อยนอกเหนือจากคุมอาหารยังไงคะผักผลไม้อะไรทานได้บ้างอะไรทานไม่ได้บ้างต้องกินเนื้อสัตว์อะไรควรงดอะไรควรทานนะคะอีกคำถามหนึ่งที่จะเจอบ่อยก็คือเรื่องของท้องผูกนะคะถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะคะกินเสร็จมันก็ต้องเอาออกใช่ไหมคะไม่ใช่ว่ากินเข้าไปอย่างเดียวแล้วก็ไม่ออกเลยก็สำหรับในหัวข้อวันนี้เราก็จะมาดูไล่กันอาจจะพูดรวมทั้งหมดนะคะไม่ถึงกับว่าลงเฉพาะเจาะจงเป็นไตก็คือเป็นท้ายคลิปแต่ว่าแอบท้ายเรื่องที่เราจะพูดแต่ว่าอันเนี้ยครูปูทั้งหมดตั้งแต่ต้นเลยเราจะได้เอาไปแนะนำให้กับทุกเคสไม่ใช่เฉพาะเคสไตนะคะอันนี้ได้หมดโอเวอร์ออลเลยนะคะมาดูกันนะคะภาวะท้องผูกนะคะมันไม่ได้เป็นโรคนะคะมันเป็นภาวะหนึ่งของร่างกายนะคะที่อาจจะผิดปกตินะคะก็คือเป็นภาวะที่ลำไส้เนี่ยอาจจะไม่สามารถขับถ่ายได้สม่ำเสมอนะคะไม่เป็นปกตินะคะหรือเป็นภาวะที่เกิดจากแบบขับถ่ายยากถ่ายไม่สุดนะคะหรือแบบถ่ายออกน้อยอันนี้ก็นับรวมนะคะว่าเป็นอาการท้องผูกเหมือนกันนะคะหรือจะเป็นถ่ายออกมาแล้วมีลักษณะมีอุจจาระมีลักษณะแข็งนะคะหรือเป็นเม็ดมีใครแบบว่าท้องผูกหนักๆบ้างไหมคะในห้องนี้มีใครท้องผูกไหมมีค่ะมีถึงขนาดเป็นเม็ดไหมคะไม่เนาะถ้าเป็นหนักๆคือเราเคยเห็นอุจจาระแพะอะไรอย่างนี้ไหมคะหรือแบบกระต่ายที่มันเป็นเม็ดอ่ะคืออันนั้นคืออย่างหนักนะคะมีคนเป็นแบบนั้นก็มีนะคะอันนั้นคือหนักมากนะคะซึ่งอันนี้การขับถ่ายเนี่ยมันก็คือสมมติว่าเราทานอาหารเข้าไปนะคะอาหารเนี่ยไหลลงไปแล้วตั้งแต่หลอดอาหารเนาะไล่ไปเรื่อยๆไปกระเพาะอาหารมันก็จะถูกดูดซึมสารอาหารไปเรื่อยๆใช่ไหมคะพอถึงลำไส้ต่างๆลำไส้เล็กก็ดูดซึมไปเรื่อยๆจนถึงลำไส้ใหญ่อย่างเงี้ยค่ะพอถึงช่วงลำไส้ใหญ่เนี่ยมันก็จะมีการดูดซึมน้ำดูดซึมน้ำดึงน้ำออกดึงน้ำกลับนะคะถ้าเราขับถ่ายปกติมันก็จะออกมาเหมือนกับว่าลักษณะก้อนอุจจาระเนี่ยมันก็จะนิ่มปกติไม่มีปัญหาแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มมีการท้องผูกมันเหมือนกับน้ำมันก็จะถูกดูดออกไปเรื่อยๆอะค่ะแต่เราขับถ่ายออกไม่ได้อะดูดออกไปเรื่อยจนกระทั่งมันแข็งอะค่ะคือไม่มีน้ำเหลือแล้วอย่างเงี้ยมันก็เลยนั่นแหละเกิดอาการแบบว่าต้องเบ่งอะไรกันเข้าไปนะคะอันนี้ก็เป็นแบบลักษณะที่ไม่โอเคนะคะก็คืออาจจะแบบมีทั้งเป็นเม็ดด้วยหรือแบบผิวขรุขระหรือแบบลักษณะไม่ดีนะคะถัดมาก็คืออาจจะรู้สึกอึดอัดแน่นท้องเพราะว่ามันไม่ถ่ายเนาะหรือความถี่ความถี่เนี่ยถ้าเอาตามแบบที่เขาพูดคร่าวๆก็คืออาจจะแบบ3ครั้งต่อสัปดาห์แต่จริงๆมันไม่เสมอไปเพราะว่าบางคนเนี่ยพื้นฐานที่เขาเรียกธาตุหนักอย่างเงี้ยค่ะอาจจะแบบ2วันครั้งโอ้7วันนี้ไม่ได้แล้วค่ะ7วันนี้ไม่ปกตินะคะอาจจะแบบ2วันครั้ง3วันครั้งก็ถือว่าเป็นปกติของเขาแต่กับคนที่ถ่ายแบบทุกวันน่ะพอ2วันครั้ง3วันครั้งเขาเริ่มไม่ได้แล้วอันนั้นคือไม่ปกติของเขาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยอาจจะบอกแบบเป๊ะๆไม่ได้ว่า3ครั้งต่อสัปดาห์แล้วถือว่าถ้าคุณแบบถ่ายไม่ถึง3ครั้งต่อสัปดาห์เรียกท้องผูกก็ไม่ใช่อันนี้ขึ้นอยู่กับคนนะคะท้องผูกเนี่ยถ้าเกิดบ่อยจะทำให้เกิดอะไรอันนี้คือสิ่งที่จะเกิดต่อจากอาการท้องผูกนะคะไม่ใช่เรื่องเล่นๆเราอาจจะเกิดภาวะเครียดเบื่ออาหารไม่สดชื่นเหมือนเราเวลาไปเที่ยวอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราอี้ไม่ออกเงี้ยมันแบบมันอะไรไม่ได้เลยอ่ะจะกินอะไรเข้าไปก็อึดอัดไปหมดนะคะเนี่ยภาวะเครียดนะคะถัดมาคือปวดหลังปวดเอวคือเบ่งจนกระทั่งแบบปวดไปหมดนะคะก็ยังไม่ออกอีกนะคะหรือเริ่มเครียดไงเครียดก็น่ะ
เริ่มเป็นเหมือนคล้ายๆกดไหลย้อนเงี้ยค่ะเริ่มแบบแสบร้อนและเริ่มมีปัญหาข้างในแล้วนะคะออกแรงเบ่งมากเกิดอะไรอันนี้หนักเลยนะคะลิซซี่ดวงนะคะลิซซี่ก็จะตามมานะคะลิซซี่ดวงทวารนะคะเพราะว่าออกแรงเบ่งมากเกินไปจนกระทั่งเนื้อรอบๆคือมันมีปัญหาเกิดแผลฉีกขาดอะไรอย่างเงี้ยนะคะความดันในช่องทรวงอกสูงขึ้นอันตรายต่อผู้ที่เป็นโรคหัวใจนะคะนี่แค่ท้องผูกแค่ท้องผูกแล้วเบ่งเยอะคือโรคหัวใจมีปัญหาได้เลยนะคะหรือความดันลูกตาสูงเลยคือเบ่งจนกระทั่งแบบความดันขึ้นนะคะความดันตาขึ้นอย่างเงี้ยความดันตาขึ้นเสี่ยงอะไรก็คือต้อหินคิดดูว่าเราสมมติว่าถ้าเราต้องเบ่งทุกวันนะคะจังหวะที่แบบว่าถ่ายไม่ออกเนี่ยคือความดันตาสูงขึ้นทุกวันสักพักก็ต้อหินมานะคะเห็นไหมไม่ใช่เรื่องแบบว่าเฮ้ยแค่แบบอี้ไม่ออกไม่เห็นเป็นไรเลยเนี่ยนะคะคือสิ่งที่เกิดขึ้นถัดมาความดันในช่องท้องสูงขึ้นก็ไส้เลื่อนนะคะอันนี้เป็นสาเหตุที่น่ากลัวนะคะที่แบบว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นที่น่ากลัวเลยอย่างไส้เลื่อนนี่ก็เจอได้บ่อยมากในคนที่แบบมีท้องผูกแล้วเบ่งแล้วแบบก็ยังมีปัญหาอยู่นะคะหรือกล้ามเนื้อในอุ้งเชิงกรานแบบเริ่มเหมือนเปรี้ยเหมือนไม่มีแรงแล้วนะคะก็ทำให้กั้นปัสสาวะไม่อยู่คือมันจะไปเป็นสเต็ปนะคะแย่ลงเรื่อยๆนะคะหรือหนักเลยอันนี้คือลำไส้อุดตันคือมันไปอุดคือตัวก้อนอุจจาระคือมันไปอุดตันจนกระทั่งเริ่มมีปัญหาอาจจะแบบมีแผลเกิดข้างในไม่พอไปแบบปริแตกหรืออะไรทั้งหลายนะคะก็อาจจะต้องแบบทำการรักษากันเป็นเรื่องเป็นราวนะคะดูยิ่งใหญ่เนาะแค่ท้องผูกเองดูยิ่งใหญ่ขึ้นมาทันทีเลยนะคะแล้วปัจจัยอะไรที่ส่งผลให้เกิดอาการท้องผูกนะคะในน้องไล่มาสิคะคิดว่ามีอะไรบ้างที่กินน้ำน้อยดื่มน้ำน้อยไม่กินไม่ทานผักไม่กินผักมีอะไรไหมคะเนื้อสัตว์เยอะพักผ่อนน้อยแป้งเยอะมีอะไรไหมเยอะแป้งเยอะของทอดของทอดเหรอคะมาดูว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกนะคะเราจะแบ่งเป็นพาร์ทของการปฏิบัติตัวกับพาร์ทอื่นๆนะคะพาร์ทปฏิบัติตัวคิดว่ามีเรื่องการรับประทานอาหารถูกไหมคะเรื่องรับประทานอาหารก็เนี่ยมีตั้งแต่ผักผลไม้ทานไม่พอนะคะทานผักผลไม้ไม่พอหรืออาจจะเนื้อสัตว์ทานเนื้อสัตว์เยอะนะคะหรือว่าอาจจะทานข้าวไม่เป็นเวลานะคะทุกอย่างมีผลหมดนะคะดื่มการดื่มน้ำก็มีผลนะคะอย่างที่ทุกท่านทราบเนาะออกกำลังกายเกี่ยวตรงไหนคะเกี่ยวตรงไหนใช่คือเวลาเราเดินหรือเราทำกิจกรรมอะไรต่างๆนะคะลำไส้ข้างในเนี่ยเขาได้ขยับไปด้วยนะคะพอเราขยับเยอะลำไส้ขยับเยอะมันก็เหมือนช่วยกันนะคะดันของเสียทั้งหลายออกมานะคะหรือการละเลยการขับถ่ายละเลยการขับถ่ายในที่นี้หมายถึงว่าพอเราปวดท้องอะแต่เราก็อั้นไว้อะไม่ยอมเข้านะคะจังหวะที่เราอั้นอะอย่างที่บอกว่าลำไส้ใหญ่ก็จะดูดซึมน้ำเข้าไปนะคะพอมันดูดจนกระทั่งแบบหายปวดอ่ะพอถึงเวลามาปวดอีกทีก็เบ่งไม่ออกแล้วเพราะว่าน้ำมันหมดไปแล้วนะคะอันนี้ก็คือเป็นการละเลยหรืออาจจะแบบเรามีช่วงเวลาของเราเช่นเราจะปวดทุกครั้งหลังทานอาหารเช้าแต่ว่าวันเนี้ยดันไม่เผื่อเวลาเลยไม่ได้เผื่อเวลาไว้ว่าเราต้องเข้าห้องน้ำหลังทานอาหารอย่างเงี้ยค่ะอาจจะมีธุระอะไรเร่งรีบก็เลยเวลาไปพอเลยเวลาไปมันก็ข้ามไปแล้วอะค่ะถึงตอนนั้นมันก็ถ่ายไม่ได้แล้วนะคะอันนี้ก็อีกอย่างนึงหรือว่าเป็นกลุ่ม
ที่แบบมีอาการผิดปกติเลยก็คือลำไส้ผิดปกติอยู่แล้วนะคะก็ทำให้ท้องผูกได้นะคะหรือแบบว่ามีการตัวลำไส้มีโดนอุดกั้นต่างๆนะคะก็เกิดอาการท้องผูกนะคะภาวะหรือโรคบางอย่างนะคะในที่นี้ก็คือเช่นอาจจะเป็นเรื่องของโรคพาร์กินสันหรือโรคทางระบบประสาทนะคะเพราะว่ามันก็จะทำให้คนไข้เบ่งไม่ได้ไม่สามารถสั่งการได้เงี้ยค่ะหรือโรคเกี่ยวกับอัมพฤกษ์อัมพาตเงี้ยเพราะว่ามันเสียไปทั้งระบบเลยไม่สามารถขับถ่ายได้แบบด้วยตัวเองอะค่ะเพราะว่าสั่งร่างกายไม่ได้แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นอีกอย่างนึงที่อาจจะทำให้คนไข้เนี่ยเสี่ยงท้องผูกนะคะหรือผู้ป่วยติดเตียงเนาะนะคะความผิดปกติของเกลือแร่เกี่ยวด้วยนะคะเกลือแร่บางตัวมีความเกี่ยวข้องเช่นแคลเซียมนะคะหรือกลุ่มของโพแทสเซียมอ่ะถ้าโพแทสเซียมต่ำสมมติว่าเราคอนซัลลูกค้าหรือคนไข้ที่มาปรึกษาเรานะคะแล้วเขาบอกว่าเขาโพแทสเซียมต่ำก็อาจจะทำให้ท้องผูกนะคะหรือแคลเซียมสูงเกินไปก็ทำให้ท้องผูกได้นะคะอันนี้ต้องลองถามเขาดูถามกับเขาดูว่าผลเลือดมันเป็นประมาณไหนถ้าเขามีอาการท้องผูกเนี่ยใช่จากแร่ธาตุพวกนี้มันไม่สมดุลไหมนะคะก็มีผลได้นะคะหรือการใช้ยาบางประเภทอันนี้มันเลยทำให้คนไข้ตายหรือคนไข้โรคอื่นๆนะคะหรือคนทั่วๆไปที่แบบอาจจะมีบางโรคแล้วไม่ทราบว่ายาที่คุณทานเนี่ยที่คุณหมอให้เนี่ยผลข้างเคียงคือทำให้คุณท้องผูกนะคะอย่างเช่นกลุ่มยาที่เป็นมอร์ฟีนแก้ปวดอันนี้คือกรณีอยู่ในโรงพยาบาลแล้วคุณหมอต้องฉีดมอร์ฟีนให้อย่างเงี้ยค่ะอาจจะรักษาโรคมะเร็งหรืออะไรก็ตามที่มีอาการปวดหนักๆฉีดมอร์ฟีนปุ๊บรับรองเลยค่ะว่าท้องผูกแน่นอนนะคะอีไม่ออกแน่นอนค่ะเพราะว่ามันแรงมากนะคะแล้วก็อาจจะเป็นยาความดันบางกลุ่มยาบำรุงเลือดใช่ค่ะยาบำรุงเลือดก็คือยาอะไรก็ตามที่มีธาตุเหล็กเป็นส่วนประกอบอันนั้นคือท้องผูกแน่นอนนะคะหรือเป็นกลุ่มของยาลดเกรงเมื่อกี้ยาความดันแล้วเนาะยาลดเกรงยารักษาโรคมะเร็งบางชนิดก็มีผลนะคะเพราะฉะนั้นเราถ้าสมมุติว่าคนไข้มาปรึกษาเราเนี่ยเราอาจจะต้องย้อนกลับไปเลยว่าเขาทานยาอะไรบ้างนะคะซึ่งตรงเนี้ยดีเทลมันก็อาจจะลงรายละเอียดมากเพราะว่ายาแต่ละตัวเราแทบจะไม่รู้เลยเนาะเพราะมันเป็นเรื่องที่แบบค่อนข้างยากนะคะว่าสมมุติถ้ามีส่วนประกอบนี้ทำให้ท้องผูกได้แต่ถ้าเราไปเลือกใช้อีกตัวนึงอาจจะท้องผูกน้อยกว่าอันนี้ต้องให้เขาถามคุณหมอดูนะคะว่าที่คุณหมอจ่ายมาเนี่ยมีผลไหมนะคะหรืออายุเนี่ยจริงๆก็มีส่วนเกี่ยวบ้างแต่ว่าไม่เสมอไปนะคะเพราะว่าคนอายุน้อยเดี๋ยวนี้คนอายุน้อยเราอาจจะคิดว่าอายุเยอะน่าจะมีปัญหาแต่จริงๆเดี๋ยวนี้วัยรุ่นน่ะโอ้โหส่วนใหญ่หรือแบบวัยทำงานอย่างเงี้ยค่ะท้องผูกทั้งนั้นนะคะเพราะว่าไหนไหนจะตื่นมาแล้วต้องรีบไปโอ๊ยพูดถึงตัวเองมั้ย ตื่นมาแล้วก็แบบโอ๊ยต้องรีบแบบไปแล้วต้องไปแล้วแล้วแบบไหนจะไปถึงอ่ะกินข้าวเสร็จกินข้าวเสร็จเราอาจจะต้องมีภารกิจอื่นๆไม่ได้แบบมีเวลามาแบบเข้าห้องน้ำไหนจะต้องเข้าห้องน้ำที่ทำงานถ้ายิ่งคนไม่คุ้นยิ่งแย่นะคะแต่อันนี้คุณทุกที่ค่ะ ที่ไหนก็ได้ค่ะคุณทุกที่นะคะเพราะฉะนั้นก็มันอาจจะอายุเนี่ยอาจจะไม่แบบไม่ฟันธงแล้วเพราะว่าเมื่อก่อนอาจจะมองว่าเป็นผู้ใหญ่เท่านั้นถึงจะมีเรื่องของท้องผูกแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะคะส่วนใหญ่เร่งรีบเนี่ยมันทำให้คนเนี่ยเกิดอาการท้องผูกได้ง่ายกว่านะคะถัดมาคือเพศเขาบอกว่าเพศส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเพศก็คือถ้าเป็นเพศหญิงอาจจะมีเปอร์เซ็นต์มากกว่าแต่ก็ไม่เสมอไปอ่ะหนูมองว่าไม่เสมอไปนะคะเพราะมันเป็นเรื่องของฮอร์โมนด้วยนะคะอาจจะแบบวัยหมดประจำเดือนก็เป็นง่ายกว่าอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของฮอร์โมนเพศด้วยนะคะแต่อันนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยติมากนะคะการตั้งครรภ์
จะเห็นเลยว่าถ้ามีผู้หญิงมีการนั่งทานนะคะจะท้องผูกแทบทุกคนใช่นะคะก็เป็นภาวะหนึ่งเป็นแบบว่าภาวะหนึ่งที่ทำให้ท้องผูกได้นะคะอาจจะด้วยเรื่องของสรีระที่มันเปลี่ยนไปรวมถึงแบบลำไส้ที่มันถูกแบบเบียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลยทำให้มีปัญหาได้นะคะการรักษาทำยังไงนะคะรักษาเนี่ยมีด้วยการหลายทางนะคะมีหลายช้อยให้คุณเลือกนะคะปรับพฤติกรรมนะคะแบบพฤติกรรมง่ายๆฝึกขับถ่ายนะคะเดี๋ยวเราจะมาลงดีเทลกันใช้ยาระบายนะคะหรือสุดท้ายคือการผ่าตัดอันนี้คือช้อยสุดท้ายแล้วนะคะเขาบอกว่าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ย 50% ของคนที่มีอาการท้องผูกแล้วยอมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยสามารถหายได้แค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเองค่ะมัน 50% ชนะว่าแบบ 100% เนี่ยถ้าคุณปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปุ๊บเนี่ยคุณสามารถกลับไปเป็นคนปกติได้เลยนะคะที่ไม่มีอาการท้องผูกนะคะสิ่งที่ควรจะต้องปรับคืออะไรบ้างนะคะอย่างแรกคือรับประทานอาหารที่มีใยอาหารมากขึ้น 25-30 กรัมต่อวันอ่ะเอาง่ายๆคือประมาณ6ทัพพีต่อวันใช่ค่ะผักไม่นับผลไม้นะคะเพราะว่าผลไม้เนี่ยบางตัวมันก็ใยอาหารน้อยและน้ำตาลสูงเพราะฉะนั้นหนู6ทัพพีนี่คือต้มแล้วค่ะต้มแล้วเพราะฉะนั้นปริมาณมันสูงมากนะคะก็ต้องพยายามเฉลี่ยเอาอาจจะรวมผลไม้บ้างสักส่วนหนึ่ง2ส่วนก็ว่ากันไปนะคะเพราะว่าวันนึงเรากินทั้งผักทั้งผลไม้เนาะแต่ว่าก็ใยอาหารมันไม่ได้มีแค่ในผักผลไม้มันมีในธัญพืชมันมีในเม็ดต่างๆถั่วต่างๆก็มีใยอาหารนะคะหรือข้าวที่ไม่ขัดสีก็มีใยอาหารเพราะฉะนั้นคือเอาแบบคร่าวๆว่าผักเนี่ยต้องประมาณ6ทัพพีเพราะฉะนั้นสมมติว่าเรากินผักสัก4กินผลไม้1หรือ2อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ที่เหลือก็เป็นธัญพืชต่างๆก็ได้นะคะประมาณนี้ก็จะครบกับปริมาณที่แนะนำนะคะไม่จำเป็นว่าโอ้ยต้องเป็นผัก6แต่ถ้าได้ผัก6ก็ดีค่ะเราก็จะได้กลายเป็นตามสัดส่วนจานเลยเห็นไหมว่าจานก็คือครึ่งหนึ่งเป็นผักใช่ไหมคะสัดส่วนจานที่เขาแนะนำเนาะรับประทานอาหารเช้าทุกวันอาหารเช้าสำคัญมากนะคะอาหารเช้าเนี่ยมันจะทำให้กระตุ้นให้ลำไส้ทำงานตั้งแต่เช้าเลยถ้าเราไม่ทานอาหารเช้าสมมติว่าตื่นเช้าก็จริงไปทำงานจริงกินกาแฟไปแก้วเดียวไม่กินอย่างอื่นเลยนะคะเสร็จปุ๊บก็มันก็ไม่มีอะไรให้มันขับเคลื่อนนะคะเพราะว่ามันทิ้งลำไส้มันทิ้งหน้าที่มันตั้งแต่กลางคืนแล้วถูกต้องไหมคะพอสมมติว่าเราทานอาหารเช้าเข้าไปปุ๊บมันก็จะกระตุ้นนะคะแล้วก็เวลาเราทำงานอยู่เนี้ยมันก็จะค่อยๆขยับตัวอาหารเนี่ยก็ค่อยๆขยับลงไปในลำไส้นะคะแล้วก็ขับถ่ายได้ในช่วงเช้าของทุกวันนะคะเพราะฉะนั้นอาหารเช้าสำคัญนะคะอย่าดื่มแค่กาแฟแก้วเดียวอะไรเงี้ยไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะมีปัญหาได้นะคะดื่มน้ำให้มากพอก็คือ 2-3 ลิตรต่อวันอันนี้ลองเฉลี่ยเอาเองนะคะวิธีดื่มก็ใช้เป็นแบบไม่ใช่แบบว่าทีละแก้วนะคะก็อาจจะเป็นจิบเรื่อยๆนะคะเพื่อที่ให้มันแบบให้น้ำมันได้ดูดซึมบ้างไม่ใช่ซดเสร็จปุ๊บวิ่งเข้าห้องน้ำเลยอย่างเงี้ยนะคะก็ค่อยๆจิบไปเรื่อยๆนะคะให้ได้วันละ 2-3 ลิตรนะคะออกกำลังกายเคลื่อนไหวร่างกายอันนี้สำคัญอย่างที่บอกไปแล้วนะคะถ้าเราขยับตัวลำไส้ก็ขยับด้วยนะคะอันนี้สำคัญมากนะคะแล้วก็เดี๋ยวหนูย้อนกลับไปนิดนึงนะคะตรงเรื่องของใยอาหารที่บอกอะค่ะก็คือที่เราบอกว่ามีทั้งผักมีทั้งผลไม้มีทั้งธัญพืชมีเมล็ดถั่วต่างๆนะคะก็คืออยากจะให้เน้นว่าให้กินใยอาหารที่ละลายน้ำจับใยอาหารที่ละลายไหม
คือใยอาหารมี2กลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มที่ละลายน้ำกลุ่มที่2คือกลุ่มที่ไม่ละลายน้ำการที่เรากินใยอาหารที่ละลายน้ำอะค่ะมันจะเขาเรียกว่ามันจะทำให้อุจจาระนิ่มกว่าคือมันดูดซึมน้ำด้วยแล้วก็เหมือนกับว่าสลายไปด้วยไม่ใช่ว่าเป็นกากอย่างเดียวอะค่ะมันจะทำให้ไม่อุจจาระไม่แข็งเงี้ยก็ขับถ่ายได้ง่ายกว่าซึ่งอันที่เป็นใยอาหารละลายน้ำเนี่ยก็คืออย่างเช่นผักเลยเนาะอันนี้เป็นตัวหลักนะคะผลไม้นะคะแล้วก็กลุ่มข้าวโอ๊ตอันนี้คือละลายน้ำนะถ้าไม่ละลายน้ำนะคะก็จะเป็นกลุ่มของธัญพืชอันนี้ไม่ละลายน้ำคือกินเข้าไปแบบไหนออกแบบนั้นนะคะแค่โดนดึงวิตามินโดนดึงแร่ธาตุแต่ว่าออกมาเป็นกากแบบนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็แนะนำเป็นกลุ่มนี้เนาะเป็นกลุ่มที่ละลายน้ำแล้วนะคะอ่ะการฝึกขับถ่ายคือยังไงนะคะฝึกขับถ่ายก็คือจริงๆแล้วเนี่ยการฝึกพวกนี้มันจะเป็นหน้าที่ที่แบบถ้าสมมติว่าเรามีปัญหาจริงๆปรับพฤติกรรมแล้วยังไม่ได้นะคะก็คือสมมติเข้าไปปรึกษาแพทย์เนี่ยเขาจะต้องมีการฝึกหายใจฝึกการใช้กล้ามหน้าท้องอย่างเงี้ยค่ะให้แบบหายใจถูกต้องเพื่อที่ให้มันเหมือนกับพอเราหายใจผ่านหน้าท้องไม่ใช่หายใจแค่ปอดอ่ะคือใช้หน้าท้องในการหายใจเข้าด้วยก็คือเหมือนไปกระตุ้นให้ลำไส้ทำงานนะคะอันนี้อาจจะต้องเป็นการแบบว่าแนะนำโดยแพทย์กับพยาบาลนะคะที่เป็นเฉพาะทางนะคะใช่อาจจะแบบจริงๆอาจจะคล้ายๆเวลาเรานั่งสมาธิอะไรเงี้ยค่ะที่แบบว่าหายใจเข้าท้องปองอะไรอย่างนี้เนาะหรือถ้าสมมติบางคนมีปัญหาจริงๆนะคะปัญหาเรื่องหูรูดอะไรไปเลยที่มันไม่ใช่แค่การฝึกหายใจแล้วเนี่ยก็ต้องตรวจวินิจฉัยเพิ่มนะคะเพื่อรักษานะคะการใช้ยาระบายอันนี้เป็นอีกตัวช่วยหนึ่งในกรณีที่ปรับพฤติกรรมก่อนแล้วฝึกหายใจก่อนแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นนะคะก็อาจจะต้องพึ่งตัวช่วยบ้างนะคะยาระบายเนี่ยมีเยอะมากนะคะเยอะกลุ่มมากนะคะจะแบ่งหลักๆนะคะก็คือยาระบายที่ออกฤทธิ์เพิ่มปริมาณอุจจาระนะคะเช่นอันนี้เป็นยี่ห้อนะคะซึ่งอันเนี้ยจะมีคุณสมบัติในการดูดซึมน้ำคือเข้าไปปุ๊บดูดซึมน้ำในร่างกายเพื่อเพิ่มมวลให้มันเอาออกได้ง่ายนะคะแต่เวลาจะกินก็ต้องพึ่งน้ำใช่ไหมคะเพราะมันจะดูดซึมน้ำถ้ากินไปแต่ยาน้ำไม่กินทีนี้หนักกว่าเดิมใช่ค่ะอันนี้จะหนักกว่าเดิมจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเวลาทานไปแล้วนะคะกลุ่มนี้ต้องดื่มน้ำด้วยดื่มเยอะๆค่ะจิบน้ำเรื่อยๆเยอะๆเพราะว่ามันจะไปดึงน้ำแล้วก็เพิ่มมวลให้มันขับถ่ายออกมาง่ายขึ้นนะคะถ้าดื่มน้ำไม่พอก็ท้องอืดท้องผูกหนักกว่าเดิมนะคะกลุ่มที่2คือยาระบายประเภทหล่อลื่นอันนี้นะคะเดี๋ยวมันจะมีสไลด์ยาระบายประเภทหล่อลื่นเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มน้ำมันเป็นยาที่มีน้ำมันผสมเคยได้ยินเวลาเขาลดน้ำหนักแล้วให้กินยาลดน้ำหนักที่แบบเวลาเรากินเข้าไปแล้วเราจะเข้าห้องน้ำทันทีเลยไหมแบบว่าแล้วถ่ายออกมาเป็นน้ำมันนะคะเนี่ยเป็นยากลุ่มนี้นะคะก็คือข้อเสียของมันเนี่ยพอมันเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็คือเหมือนคล้ายๆว่าไปหล่อลื่นให้อุจจาระมันออกง่ายขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าข้อเสียก็คือกินไประยะเวลานานๆก็จะทำให้เราอั้นไม่ได้อะเพราะว่าน้ำมันคือเรานึกสภาพว่าน้ำมันมันมาจ่อแล้วอะเราก็จะมีน้ำมันซึมค่ะอันนี้คือเวลาคนที่ลดน้ำหนักด้วยวิธีนี้ก็คือข้อเสียคือบุคลิกภาพเสียเพราะว่าเหมือนกับสมมติว่านั่งไปลุกขึ้นมาคือกระโปรงน้ำมันเป็นคราบเลยอย่างเงี้ยเพราะมันอั้นไม่ได้เลยนะคะอันนี้ก็ไม่โอเคเหมือนกันเพราะว่ามันน้ำไอตัวสารหล่อลื่นเนี่ยคือมันไม่ดูดซึมเลยนะคะแล้วก็แต่ว่าถ้าใช้จริงๆเนี่ยถือว่าเป็นตัวที่ปลอดภัยเพราะมันไม่กระทบอะไร
เพียงแต่คุณเสียบุคลิกแค่นั้นเองนะคะแต่ไม่กระทบตัวอื่นนะถัดมาคือยาที่ออกฤทธิ์โดยการดูดซึมน้ำกลับมาในลำไส้นะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวที่ค่อนข้างอาจจะใช้บ่อยเพราะว่าอันนี้หนูไม่แน่ใจว่าในกลุ่มไตเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยใช้หรอกแต่ถ้าเป็นโดยทั่วๆไปอะค่ะอย่างเช่นคนไข้กลุ่มอื่นเนี่ยจะเห็นใช้บ่อยนะคะเนี่ยโดยเฉพาะไอตัว MOM อะไรเงี้ย Mule of Magnesia เนี่ยจะเห็นบ่อยนะคะเราจะเห็นว่ามันเป็นแมกนีเซียใช่ไหมแมกนีเซียก็คือแมกนีเซียมนะคะแมกนีเซียมเนี่ยเวลาถ้าสมมติว่าเราใช้ปริมาณมากก็ทำให้แมกนีเซียมเกินนะคะส่วนตัวที่เป็นแลคตูโรสเนี่ยดูแล้วเอ๊ะไม่น่าจะมีปัญหานะคะแต่ว่าแลคตูโรสเนี่ยเวลาเข้าไปอะค่ะมันจะเหมือนกับว่าถ้าสมมติว่าเข้าไปแล้วเนี่ยอาจจะทำให้เกิดอาการท้องอืดนะคะแล้วก็ต้องให้แพทย์เป็นคนแนะนำนะคะถ้าสมมติว่าจะใช้กลุ่มนี้นะคะเพราะว่ามันดูดซึมน้ำกลับเข้ามาในลำไส้ด้วยนะคะถัดมาเป็นอันนี้ที่ทำให้อุจจาระนิ่มอันนี้คืออันเดียวกันเพราะว่าสไลด์หนูแก้ไปแล้วมันอาจจะยังผิดอยู่นะคะอันนี้เป็นกลุ่มเดียวกันนะคะใช่อันนี้เป็นยากระตุ้นการบีบตัวของลำไส้อันนี้จะเห็นบ่อยพวกมะขามแขกนะคะมะขามแขกพวกนี้ก็คือเราเวลาเราให้ไปอะค่ะเขาจะทำหน้าที่แบบไปกระตุ้นกล้ามเนื้อไปกระตุ้นกล้ามเนื้อของตัวลำไส้ที่ใช้งานเนาะเสร็จปุ๊บเวลาเราทานเข้าไปอะค่ะมันเหมือนคล้ายๆมันดื้อยาคือถ้าใช้เวลาเขาเรียกว่าเวลาถ้าใช้เวทต่อเนื่องยาวนานเนี่ยมันก็คือพอเพิ่มเราเคยกินอาจจะเคยกินจำนวนนี้ในช่วงแรกอ๋อเห็นผลเลยแต่พอสักพักนึงเราไปกระตุ้นเขาแล้วเขาแบบเหมือนมันดื้อแล้วอะเราก็ต้องเพิ่มจำนวนไปเรื่อยๆนะคะเพิ่มไปเรื่อยๆซึ่งอันเนี้ยมันเป็นข้อเสียนะคะที่ช่วงแรกๆแล้วถ้าสมมติว่าเราสามารถใช้ในช่วงแรกได้พอใช้ในช่วงถัดไปก็ไม่ค่อยดีแหละเพราะว่าปริมาณมันก็ต้องเพิ่มเยอะไปเรื่อยๆนะคะเหมือนมันดื้อยาขึ้นมานะคะอ่ะก็ต้องระวังนะคะยาระบายชนิดสวนอันนี้ก็คือเหมือนกับเหน็บเข้าไปอาจจะมีทั้งกินทั้งเป็นผงเหน็บเป็นเม็ดเหน็บเป็นแบบน้ำอันนี้ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะคะที่คุณหมอเขาอาจจะใช้เหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นช้อยแบบท้ายๆแล้วอะถ้าสมมติว่าไอตัวอื่นๆเนี่ยใช้ไม่ได้ก็ค่อยมาใช้ตัวยาระบายที่มันเป็นชนิดสวนนะคะแล้วก็เขามียาใหม่ขึ้นมาแต่อันนี้อาจจะยังไม่มีข้อมูลแบบเยอะมากนะคะก็คือเป็นยากลุ่มใหม่ที่ออกแบบมานอกจากไอ้พวกเนี้ยที่มันใช้ไม่ได้แล้วจริงๆก็เป็นยาตัวใหม่ที่เขาเพิ่งออกแบบมานะคะก็คือจะไปกระตุ้นการทำงานของลำไส้เลยนะคะแล้วก็การขับน้ำต่างๆของลำไส้นะคะให้ตัวลำไส้ใหญ่ทำงานได้ดีขึ้นนะคะอันนี้เป็นกลุ่มของการใช้ยาระบายเนาะทุกอย่างควรอยู่ภายใต้คำแนะนำนะคะเพราะว่าค่อนข้างไม่ใช่ว่าเดินเข้าไปแล้วก็ซื้อออกมาทานได้เลยเพราะว่ามันมีผลในระยะยาวนะคะเหมือนกับเราใช้ทางลัดอะคือถ้าเราไม่ปรับพฤติกรรมเราใช้ทางลัดเลยมันก็เกิดเหมือนเราไปแก้ปลายเหตุเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้นเหตุก็ต้องแก้ก่อนนะคะถ้ามันไม่ได้จริงๆเราค่อยปรึกษาแพทย์เพื่อหาตัวเลือกถัดไปที่มันดีขึ้นนะคะการผ่าตัดคืออย่างที่บอกว่าเป็นช้อยสุดท้ายนะคะคือเป็นตัวเลือกสุดท้ายและที่ทำอะไรไม่ได้เลยคือเปลี่ยนพฤติกรรมก็แล้วกินยาอาจจะกินจนกระทั่งมันดื้อยาจนกระทั่งแบบเพิ่มปริมาณไม่ได้แล้วเปลี่ยนตัวก็ไม่ดีขึ้นหรืออาจจะมีข้อเขาเรียกว่าข้อจำกัดบางข้อเขาอาจจะเป็นถึงแบบลำไส้อุดตันเป็นแบบลำไส้เริ่มมีปัญหาจริงๆนะคะก็ต้องใช้วิธีการคือการผ่าตัดผ่าตัดในที่นี้ก็คือเอาลำไส้ใหญ่ออกนะคะคือการเอาลำไส้ใหญ่ออกเลยนะคะซึ่งอันเนี้ยหมอต้องเป็นคนเป็นหมอเฉพาะทางจริงๆนะคะ
ถึงจะบอกเราได้ว่าเราควรรักษาแบบนี้นะคะซึ่งคนเป็นก็คงไม่ได้หนักขนาดนี้นะคะที่เราเห็นกันทั่วไปนะคะแต่ว่ามีวิธีนี้เพราะว่ามันเหมือนสุดทางแล้วคือในเมื่อคุณขับถ่ายไม่ออกอ่ะยังไงก็ต้องหาวิธีเอาออกอะค่ะไม่อย่างนั้นร่างกายมันอยู่ไม่ได้นะคะน้ำไส้ออกแล้วก็คือต่อท่อออกมาใช่ค่ะต่อท่อออกมาถ้าในกรณีของผู้ป่วยไตมันจะมีอะไรบ้างที่เราจะต้องระวังนะคะอันนี้จะพูดเฉพาะพอยต์ของการที่ต้องระวังในกรณีของผู้ป่วยไตนะคะเพราะว่าอันเนี้ยเบสิกเราปูไปแล้วว่ามันมีอะไรบ้างที่เราต้องดูแลนะคะมาดูกันนะคะสิ่งที่เราจะต้องดูนะคะในกรณีของโรคไตถ้าเราจะรักษาเขานะคะก็จะมีหลักๆคือ2เรื่องนะคะคือการปรับพฤติกรรมนะคะกับการใช้ยาระบายเพราะว่าฝึกขับถ่ายกับการผ่าตัดอะไรพวกนี้มันก็คือเราทำได้โดยที่แบบไม่ว่าจะเป็นโรคไตหรือเป็นคนทั่วไปก็คือต้องทำได้อยู่แล้วฝึกขับถ่ายคนโรคไตก็ทำได้ไม่มีปัญหานะคะการผ่าตัดก็คืออันนี้สุดท้ายจริงๆนะคะแต่ว่าเรื่องที่เราจะต้องคำนึงก็คือถ้าคนไข้โรคไตจะต้องรักษาเนี่ยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมีอะไรบ้างที่ต้องระวังหรือการใช้ยาระบายมีอะไรบ้างที่ต้องแบบงดหรือใช้ได้หรือแนะนำอะไรเงี้ยนะคะมาดูกันนะคะอย่างแรกอย่างที่เราบอกไปแล้วนะคะ 50% ก็หายเป็นปกติได้นะคะถ้าเราปรับพฤติกรรมนะคะการรับประทานเรื่องของใยอาหารนะคะที่มันมากขึ้นเราบอกว่าจะต้องกินผักผลไม้ใช่ไหมคะกินธัญพืชใช่ไหมคะแล้วคนโรคไตกินได้ไหมคะกินได้ต้องจำกัดต้องระวังถูกต้องไหมคะเพราะว่ามันจะเกี่ยวข้องกับโพแทสเซียมเนาะเกี่ยวข้องกับแร่ธาตุที่อาจจะเกินนะคะรวมถึงอาจจะฟอสฟอรัสก็ด้วยนะคะดังนั้นก็มันก็จะอ้างอิงกับการคุมผักผลไม้ที่มีโพแทสเซียมสูงนะคะซึ่งใยอาหารเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าเราก็ต้องเน้นเป็นกลุ่มที่ละลายน้ำใช่ไหมคะก็มาจากผักผักที่ทานได้มีอะไรบ้างคะผลลูกไตผักกาดขาวบวบหอมใหญ่เราก็อาจจะต้องเลือกอย่างเช่นอะไรที่มีใยอาหารอย่างเช่นผักใบๆอะค่ะอันนี้มันมีใยอาหารเยอะอยู่แล้วนะคะดังนั้นก็เนี่ยให้ลูกค้าให้คนไข้เราเน้นที่ผักใบๆที่เป็นสีขาวที่ทานได้อากะหล่ำเอ้ยผักกาดขาวเอ้ยนะคะก็บอกเขาว่าให้เขาเพิ่มปริมาณพวกนี้เอานะคะเพื่อที่ให้ได้ใยอาหารไม่ใช่ว่ากินได้กินผักเยอะค่ะแต่ว่าพี่กินเฉพาะแบบฟักเขียวอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันก็ใยอาหารน้อยกว่าอย่างเงี้ยค่ะน้ำเยอะกว่าเพราะฉะนั้นก็ลองให้เขาค่อยๆปรับเอานะคะเพิ่มปริมาณผักใบๆที่สามารถทานได้โพแทสเซียมต่ำนะคะหรือผลไม้อย่างเช่นถ้าเป็นแบบแอปเปิ้ลอะไรเงี้ยมันก็จะมีใยอาหารเยอะหน่อยเนี่ยค่ะก็บอกเขาให้เพิ่มตรงส่วนนี้นะคะถ้าสมมติทำได้เนาะแต่ธัญพืชก็อาจจะต้องตัดนะคะข้าวโอ๊ตอะไรเงี้ยก็ต้องระวังหน่อยนะคะถ้าสมมติเป็นไตระยะ 1-3 เนี่ยก็ไม่ต้องซีเรียสมากนะคะระยะ 1-3 ก็ยังให้ทานได้อยู่อาจจะมีธัญพืชบ้างมีข้าวโอ๊ตบ้างถ้าเขาทานได้หรือมีผักอื่นที่ใยอาหารสูงๆบ้างอย่างเช่นอาจจะให้กินฝรั่งได้บ้างเพราะว่าใยอาหารสูงหรือกินบรอกโคลี่ได้บ้างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอเป็น4กับ5ก็เนาะก็ให้ยังอยู่ในเกณฑ์นะคะก็ยังต้องคุมโพแทสเซียมกันอยู่ดีนะคะถัดมาเรื่องของน้ำที่เราบอกว่าเราจะเพิ่มให้ดื่มน้ำมากพอเป็นคนไข้ไตเนี่ยเพิ่มน้ำได้ไหมคะเพิ่มน้ำไม่ได้อีกเดี๋ยวบวมนะคะบวมแล้วเป็นยังไงบวมแล้วก็น้ำท่วมปอดนะคะน้ำท่วมปอดปุ๊บมีหัวใจโตมีอะไรทั้งหลายนะคะก็เป็นโรคแทรกซ้อนขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นการดื่มน้ำให้มากพอในที่นี้หมายความว่า
ถ้าคุณเป็นไประยะ1ถึง3ก็ยังได้เนาะอาจจะแบบขับยังปัสสาวะได้ปกติอยู่นะคะยังไม่มีอาการบวมอันนี้ก็ดื่มปกติได้นะคะอาจจะต้องดื่มน้ำให้เยอะด้วยถ้าสมมติว่าคุณมีปัญหาเรื่องไตแต่ว่ายังขับน้ำได้ปกติก็ดื่มน้ำให้เยอะหน่อยนะคะแต่พอเป็นไตระยะ 4-5 แล้วเนี่ยเราต้องมีการคุมน้ำเพราะฉะนั้นเราต้องคุยกับคนไข้นะคะอย่างแรกเลยคือพยายามให้เขาดื่มน้ำที่เป็นน้ำเปล่าเพราะว่าคือสมมติว่าคนไข้บอกว่าดื่มน้ำเนี่ยดื่มจริงๆแค่แบบ500ซีซีขวดเล็กขวดเดียวเองค่ะคือบางทีมันไม่พอไงคะคือมันต้องไปตัดออกจากในอาหารบ้างอ่ะเหมือนคุณจะกินก๋วยเตี๋ยวแบบก๋วยเตี๋ยวน้ำทุกมื้อเลยอย่างเงี้ยแล้วน้ำเกินไปอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าในก๋วยเตี๋ยวมันก็มีเครื่องปรุงซึ่งทำให้แบบตัวน้ำเนี่ยมันไม่ใช่น้ำเปล่าธรรมดาค่ะที่มันจะไปช่วยในการแบบขับถ่ายต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นคือน้ำที่ดีเนี่ยที่จะช่วยให้เรื่องของการขับถ่ายได้ก็คือพยายามให้เขาดื่มเป็นน้ำเปล่าให้มากที่สุดนะคะก็ลองให้เขาจัดสรรสมมุติว่าจากเดิมทานผลไม้ที่น้ำเยอะก็ลดผลไม้น้ำเยอะบ้างนะคะสมมติเดิมชอบกินสาลี่มีอาหารด้วยแต่ว่าบอกเขาหน่อยว่าเปลี่ยนเป็นแอปเปิ้ลได้ไหมมันจะได้แบบน้ำลดลงนะคะแล้วก็ได้อาหารเยอะเหมือนกันเลยเสร็จปุ๊บ ก็คุณจะได้ดื่มน้ำเปล่าเนี่ยได้มากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งเพราะว่ามันไม่สามารถอยู่ดีๆจะให้เขาไปเพิ่มน้ำอ๋อจากเดิมหมอให้กิน 1,000 งั้นขับถ่ายไม่ออกกิน 1,500 เลยค่ะอย่างเงี้ยก็ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้วิธีประยุกต์ประมาณนี้นะคะแล้วก็ระวังเรื่องเครื่องดื่มที่เป็นแบบกลุ่มชากาแฟอะไรพวกเนี้ยเพราะมันมีปัญหากับเรื่องท้องผูกได้เหมือนกันนะคะถัดมาคือเรื่องของการออกกำลังกายอันนี้สำคัญนะคะเพราะว่าถ้าคนไข้ยังปกติดีเป็นระยะต้นๆปกติดีใช้ชีวิตได้ปกติเลยก็ให้เขาออกกำลังกายบ้างนะคะมันจะช่วยได้อันนี้ช่วยได้แบบเต็มๆนะคะแต่ถ้าเป็นคนไข้อายุมากแล้วไตระยะ 4-5 เดินไม่ค่อยจะไหวคืออย่างน้อยอะค่ะให้เขาแบบไม่ใช่นอนติดเตียงอะคืออย่างน้อยให้แบบว่าช่วยเหลือตัวเองบ้างอาจจะลุกขึ้นมานั่งบ้างหรือออกไปเดินบ้างเงี้ยค่ะอย่าบอกเขาเลยว่าการที่คุณไม่ขยับตัวเลยเนี่ยการที่คุณนอนอยู่บนเตียงอย่างเดียวอะค่ะลำไส้คุณไม่ทำงานเพราะฉะนั้นมันไม่มีโอกาสที่จะทำให้กระตุ้นให้ลำไส้เนี่ยมันขับถ่ายได้เลยถ้าคุณไม่ขยับตัวเหมือนเวลาเราเห็นคนไข้ไปผ่าตัดอะค่ะทำไมเขาต้องให้คนไข้รีบลุกสมมติว่าผ่าเสร็จยังไม่กี่ชั่วโมงเลยคนไข้ฟื้นและลุกค่ะลุกทั้งที่คนไข้เจ็บมากเลยนะเวลาขยับตัวเนี่ยแต่ต้องลุกเพราะว่าลุกแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้คุณหมอรู้อ่ะอาจจะแบบพอลุกปุ๊บลำไส้ทำงานปุ๊บอัดถ่ายลมได้ก็รู้แล้วว่าสบายและทีนี้ไม่มีปัญหานะคะอันเนี้ยก็เหมือนกันนะคะคือขยับตัวเพื่อที่จะทำให้ลำไส้มันเริ่มทำงานนะคะสำคัญมากนะคะก็ให้ค่อยๆดูเป็นเคสไปถ้าเคสไหนออกกำลังกายได้ก็ให้ออกนะคะเคสไหนไม่ได้ก็อย่างน้อยเดินเนี่ยเดินหน้าบ้านนิดๆก็ยังดีนะคะก็ยังช่วยได้นะคะสามข้อนี้เนาะอันนี้ที่บอกไปนะคะว่าโพแทสเซียมใช่ไหมคะก็ดูตามนี้เหมือนเดิมนะคะถ้าแร่ธาตุไม่มีปัญหาก็ทานกลุ่มไหนก็ได้แต่ถ้าแร่ธาตุมีปัญหาก็พยายามเลือกให้เหมาะสมนะคะเพราะว่าจริงๆคนไข้ไตก็ไม่ได้หมายความว่าแร่ธาตุจะเกินเสมอไปนะคะอาจจะแร่ธาตุต่ำก็ได้นะคะการใช้ยาระบายนะคะที่เราบอกกันว่ามันมีหลายกลุ่มมากเลยเนาะอันนี้ดูตามสีได้เลยนะคะยาระบายกลุ่มแรกที่เราพูดถึงคือการเพิ่มปริมาณอุจจาระใช่ไหมคะอันนี้ให้สีเหลืองสีเหลืองคือก็อยู่กลางๆอ่ะก็ใช้ได้แหละแต่ว่าก็มีข้อเสียตรงที่ว่าอย่างที่บอกกลุ่มนี้มันทำไมนะมันต้องใช้น้ำใช่ไหมคะ
ดังนั้นถ้าคนไข้เป็นไตแล้วมีบวมแสดงว่าใช้กลุ่มเนี้ยอาจจะไม่ได้แหละแต่มันก็อยู่ภายใต้คำสั่งของแพทย์นะคะอันนี้ลองค่อยๆดูไปได้นะคะถ้าใช้กลุ่มนี้ก็ต้องระวังเรื่องน้ำเกินนะคะนี่อันนี้สีแดงเลยเพราะว่าเราบอกว่าไงคะมันมีแมกนีเซียมถูกไหมมันมีแมกนีเซียมเพราะฉะนั้นคนไข้ไตไม่ได้นะคะแร่ธาตุเกินแน่นอนนะคะกินไปช่วงแรกอาจจะได้แหละพอกินต่อเนื่องปุ๊บมีปัญหาทันทีนะคะเพราะว่าแมกนีเซียมเกินก็มันก็เหมือนโพแทสเซียมเงี้ยโพแทสเซียมมีปัญหากับหัวใจแมกนีเซียมก็มีปัญหากับตัวอื่นๆเหมือนกันนะคะหรือตัวแลคตูโลสที่บอกถ้าสมมติว่าไม่กินแมกนีเซียมได้ไหมไม่กินไอตัวมิลค์ออฟแมกนีเซียมเนี่ยแต่มากินไอตัวแลคตูโลสแทนก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะแลคตูโลสก็มีปัญหาเหมือนกันในเรื่องของพอมันไม่ค่อยดูดซึมเนี่ยมันก็ส่งผลข้างในคืออาจจะทำให้โซเดียมเกินได้นะคะอันนี้เป็นระบบภายในของเขาข้างในก็คือเป็นอาจจะเป็นไฮเปอร์นาทีเมียก็คือตัวโซเดียมในเลือดเนี่ยเกินไปได้นะคะจากการที่เราทานเป็นตัวแลคตูโลสนี่แหละนะคะถัดมาคือตัวนี้ที่บอกว่าใช้ได้ที่มันเป็นน้ำมันนะคะที่เป็นสารหล่อลื่นเนี่ยก็คือกินได้แต่นั่นแหละคุณอาจจะมีบุคลิกที่แบบว่าเนาะนิดนึงถ้าเอาไว้ใช้ในกรณีที่แบบจำเป็นจริงๆนะคะคนไข้ไตสามารถทานกลุ่มนี้ได้นะคะแล้วก็หมอก็อาจจะสั่งจ่ายกลุ่มนี้เยอะหน่อยนะคะส่วนอันนี้ก็คือเป็นยาที่กระตุ้นการบีบตัวของลำไส้เนี่ยพวกมะขามแขกพวกอะไรพวกนี้ค่ะอันนี้ไม่ได้เลยนะคะเพราะว่ามะขามแขกก็รู้อยู่แล้วมันมีโพแทสเซียมมีอะไรพวกนี้เยอะนะคะก็อาจจะมีปัญหาของแร่ธาตุที่เราต้องกังวลในผู้ป่วยโรคไตนะคะรวมถึงมีเรื่องของโซเดียมฟอสฟอรัสเยอะเหมือนกันนะคะก็ต้องระวังนะคะอันนี้ยาระบายชนิดส่วนก็เหมือนกันอันนี้คือแร่ธาตุเยอะนะคะกลุ่มนี้แร่ธาตุเยอะเพราะฉะนั้นหมอโรคไตจะไม่สั่งจ่ายนะคะตัวที่เป็นสีแดงทั้งหมดเนี่ยหมอโรคไตไม่สั่งจ่ายหมดเลยนะคะเพราะว่ามันกระทบหมดทั้งคนไข้ที่อยู่ในระยะอาจจะแบบถ้าระยะแรกๆก็ไม่ค่อยมีปัญหาเนาะแต่พอเป็นระยะท้ายๆอะค่ะ4 5หรือคนฟอกไตแล้วกลุ่มเนี้ยกลุ่มที่เป็นสีแดงเนี่ยไม่สั่งจ่ายแน่นอนนะคะเพราะว่าคนไข้มีปัญหากระทบกับแร่ธาตุในร่างกายนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายอันนี้ยังไม่มีข้อมูลนะคะว่าแบบมีส่วนผสมเป็นตัวอะไรบ้างแล้วใช้ได้ไหมในกลุ่มคนไข้โรคไตนะคะอันนี้อาจจะต้องแบบไปหาเพิ่มนะคะสรุปนะคะท้องผูกก็เป็นอาการที่แบบดูเหมือนไม่ร้ายแรงเนาะแต่ว่าถ้าเป็นเรื้อรังก็ต้องรักษานะคะเพราะว่ามันส่งผลต่อโรคอื่นๆหรืออาการอื่นๆที่เราแบบบางทีเราคิดไม่ถึงอะค่ะแบบท้องผุงนิดเดียวกลายเป็นแบบอยู่ดีๆแบบสโตรกเลยเพราะว่าความดันขึ้นนะคะหรือแบบเลื้อรังไปเรื่อยๆเป็นต้อหินอย่างเงี้ยหรือแบบอยู่ดีๆเป็นไส้เลื่อนอย่างเงี้ยไม่ทราบสาเหตุแต่พอถามไปถามมาอ๋อมีท้องผูกนะคะก็ต้องรักษานะคะอาจจะรักษาด้วยวิธีใดๆก็อย่างที่เราได้คุยกันไปแล้วนะคะส่วนในผู้ป่วยโรคไตที่มีภาวะท้องผูกร่วมด้วยก็จะต้องเน้นแล้วก็ต้องระวังนะคะในเรื่องที่ได้แนะนำไปแล้วนะคะทั้งเรื่องของการทานอาหารการดื่มน้ำนะคะหรือการเคลื่อนไหวร่างกายรวมถึงการใช้ยาระบายหลายๆตัวนะคะที่ต้องระวังเหมือนกันซึ่งไอยาระบายเนี่ยไม่ต้องคิดมากเพราะว่ายังไงหมอเขาดูแลแทนเราอยู่แหละเราแค่แนะนำในส่วนของอาหารกับดื่มน้ำนะคะแล้วก็บอกให้เขาออกกำลังกายหรือบอกให้เขาขยับตัวให้เยอะๆขึ้นนะคะก็จะช่วยได้นะคะยาอาหารเนาะที่บอกไปดื่มน้ำนะคะออกกำลังกายแล้วก็การใช้ยาระบายอันนี้คือสิ่งที่จะสรุปขมวดให้ฟังนะคะว่าอันนี้คือสิ่งที่จำเป็นนะคะในกรณีที่คนไข้โรคไตเนาะไม่ว่าจะระยะไหนนะคะรวมถึงฟอกไตแล้วล้างไตทางช่องท้องหรืออะไรก็ตามนะคะก็จะต้องดูแลกลุ่มนี้ให้ดีนะคะว่า
ไม่ให้มีอาการท้องผูกนะคะหรืออาจจะลดปัญหาตรงนี้ให้เขาได้นะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องดูแลนะคะสำหรับตัวที่จะเราจะช่วยดูแลเรื่องของไตนอกเหนือจากการคุมอาหารการดูแลเรื่องอื่นๆนะคะก็จะมีผลิตภัณฑ์2ตัวก็คือตัวยูมิกับตัวฮาร์ดอันนี้คือเป็นพระเอกนางเอกที่แบบว่าเราอยู่คู่กับกลุ่มคนไข้โรคไตมานานอยู่แล้วนะคะที่เราดูแลนะคะซึ่งถ้าสมมติว่าเราดูแลอาหารคุมอาหารให้คนไข้แล้วแนะนำคนไข้ได้ถูกต้องแล้วเนี่ยการมีตัวช่วยอีก1ตัวเนี่ยก็จะช่วยให้คนไข้เนี่ยสามารถฟื้นตัวได้ไวขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็แนะนำได้เลยนะคะไม่ต้องกังวลนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือผลิตภัณฑ์อย่างตัวอูมิเนี่ยไม่มีเรื่องของโซเดียมหรือฟอสฟอรัสหรือรวมถึงโพแทสเซียมที่เราต้องกังวลเลยนะคะแทบจะเป็นศูนย์นะคะดังนั้นแนะนำได้เลยนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะถ้าใครมีอะไรสงสัยก็สามารถสอบถามได้นอกรอบได้นะคะซึ่งวันนี้ก็อยากจะมาแนะนำเนาะเรื่องของท้องผูกมันเป็นปัญหาที่แบบว่าเราต้องคำนึงนะคะ